จ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินได้มีการควบคุมตัวนายแพทย์สมภพถาวรศิริแพทย์ผู้ที่ทำการสัญญกรรมนางสาวจอยโนเอลวิลเลียมสัญชาติอังกฤษอายุ24ปีจนเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ SP คลินิกบริเวณซอยลาดพร้าว 41/1 โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมตัวมาสอบปากคำพร้อมกับการแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากนั้นได้มีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาพันตำรวจเอกก่อเกียรติวงสุเมธรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2แถลงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนางสาวจอยโนอาวิลเลียมอายุ24ปีสัญชาติอังกฤษภายหลังจากการทำสัญญกรรมภายใน SP คลินิกเลขที่1519/69-70ซอยลาดพร้าว 41/1 เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยจากการสอบปากคำนายแพทย์สมภพแสนสิริอายุ51ปีแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดพบว่าผู้เสียชีวิตเดินทางมาทำสัญญกรรมเมื่อวันที่14ตุลาคม2557ซึ่งพบว่ามีปัญหาจึงต้องทำการแก้ไขและผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาคลินิกเพื่อแก้ไขอีกครั้งในวันที่23ตุลาคมในช่วงบ่ายจนกระทั่งช่วงค่ำหลังผ่าตัดเสร็จพบว่านางสาวจอยได้เสียชีวิตแล้วซึ่งแพทย์ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเรียกรถพยาบาลแต่ไม่ทันการหลังจากนั้นนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองแต่เรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายแพทย์สมภพมาตรวจค้นที่ SP คลินิกเวชกรรมซึ่งจากการเข้าตรวจสอบพบว่าคลินิกดังกล่าวได้เปิดเป็นสถานพยาบาลสัญญกรรมเฉพาะทางโดยมีใบอนุญาตถูกต้องและเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอกเท่านั้นโดยจะไม่ให้มีการค้างคืนและต้องปิดบริการเวลาประมาณ20นาฬิกาแต่พบว่าวันเกิดเหตุได้เลยเวลาปิดทำการจึงเข้าข่ายมีความผิดซึ่งนายแพทย์สมภพที่ทำการผ่าตัดจากการตรวจสอบพบว่าไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางมีเพียงใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั่วไปจึงเข้าข่ายมีความผิดเช่นกันทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งเรื่องไปยังแพทยสภาเพื่อดำเนินการสอบสวนรวมถึงในเรื่องจรรยาบรรณของแพทย์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยนายแพทย์สมคบให้การปฏิเสธซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาเป็นเวลา12วันทางพนักงานสอบสวนจะไม่คัดค้านการประกันตัวโดยระบุเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศและได้มีการแจ้งปิดสถานพยาบาลดังกล่าวเป็นเวลา60วันอัครวุฒิบัวพรมผู้สื่อข่าว INN รายงานครับ